ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กเล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กเล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลวันนี้นะคะเป็นวันที่6สิงหาคม2563ค่ะในส่วนของสำนักงานท่าเรือสักการะตะพุดเองนะคะเราร่วมกับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือสักการะตะพุดสนับสนุนนะคะในการของสทช.1นะคะสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นะคะก็วันนี้เองเรามีกิจกรรมที่สำคัญนะคะก็จะมี3กิจกรรมหลักๆกิจกรรมที่เราทํา3กิจกรรมหลักๆเนี่ยในเรื่องของปลูกป่าแล้วก็ฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะมีกิจกรรมในเรื่องของปล่อยปลากระพงนะคะ200ตัวแล้วก็จะมีปล่อยปูดำด้วยค่ะประกอบการในพื้นที่ของเราหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัท BLCP บริษัทไททังเทอร์มินอล GPSC บริษัท GC บริษัทวณชัยนะคะบริษัทมาตาพุทแทงค์เทอร์มินอลบริษัท RTC ซึ่งเป็นอยู่ในเครือของ SCG ค่ะแล้วก็ท่าเรือ MIT PTT LNG บริษัทมารีนไทยกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทกัสโก้ค่ะกัดกระซาะแล้วไปที่รถไฟอาศัยวัสดุหน้าไปก่อนได้นะครับครับครับเดี๋ยวรับตามไม้ดันแล้วก็ฝากครับพงษ์ธนานิโรภาสนะคะผู้แทนโรงไฟฟ้า BLCP ค่ะเป็นได้รับมอบหมายนะคะให้มาร่วมกิจกรรมนะคะที่เป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนนะคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะมีทั้งปูแล้วก็ปลาค่ะเดี๋ยวเก็บใหม่ดีครับหนึ่งเครื่องนะพนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่มาร่วมปลูกป่าชายเลนปล่อยพันธุ์ปลาแล้วก็ปล่อยพันธุ์ปูกับเรานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแต่งพื้นที่ป่าแล้วก็เพิ่มพื้นที่สัตว์น้ําในพื้นที่ป่าในเมืองสวนสาธารณะขวดปอแห่งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกอะค่ะพื้นที่นี้ก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่นะคะโดยความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1แล้วก็เทศบาลนครระยองอะค่ะแล้วก็มีเครือข่ายในพื้นที่อะค่ะช่วยกันรับผิดชอบอะค่ะแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา
ความรู้สึกมหาศาลยกร่างเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี2553นะครับทีนี้หลังจากที่กกพ.ได้เอาร่างฉบับนี้เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเนี่ยลงบนเว็บไซต์ของกกพ.เนี่ยทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุธจังหวัดระยองเราเนี่ยก็ได้ศึกษารายละเอียดในฉบับร่างที่จะประกาศใช้นะครับที่เอามารับฟังความคิดเห็นเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็ประชุมปรึกษากันนะครับปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการกองทุนก็มีอยู่5หัวข้อ5ประเด็นด้วยกันที่เราเห็นว่าเป็นการปรับแก้แล้วชุมชนเนี่ยนะครับหรือประชาชนในเขตพื้นที่ประกาศเนี่ยก็จะเสียโอกาสแล้วก็ถูกลิดรอนสิทธิ์ไปมากกว่าเดิมนะครับเช่นในประเด็นของการกำหนดหน่วยดำเนินการโครงการนะครับก็คือหากการแก้ไขอันนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะปรากฏว่าข้อจำกัดของชุมชนก็คือว่าจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐนะครับหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนะครับเช่นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลเช่นสหกรณ์ที่จะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องทำให้เป็นนิติบุคคลจึงจะขอเป็นผู้ดำเนินการโครงการของงบประมาณดำเนินการได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นข้อจำกัดเพราะประชาชนเองชาวบ้านเองชุมชนเองเนี่ยจะไม่มีความถนัดในเรื่องของการบริหารกิจการที่เป็นแบบนิติบุคคลดังนั้นเท่ากับเราไปเพิ่มภาระแล้วก็เป็นข้อจำกัดในการที่ชาวบ้านในการที่ชุมชนจะเข้าถึงกองทุนนี้ได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองเนี่ยในเรื่องของการกำหนดแผนงานโครงการจากเดิม11แผนงานลดลงเหลือ7แผนงานนะครับแล้วก็อันนั้นก็ยังพอรับได้แต่สิ่งที่สำคัญอันก็คือว่าในเรื่องของการจำกัดวงเงินที่จะใช้ทำโครงการนะครับจากเดิมเนี่ยชุมชนเนี่ยก็จะได้ 30% คือจัดแบ่งมา 30% สำหรับที่จะมาดำเนินการโครงการชุมชนนะครับ 30% ของเงินกองทุนที่ได้มานะครับในแต่ละปีแต่กกพ.กำลังยกร่างที่จะแก้ไขนะครับให้ลดลงเหลือ 15% หมายว่ายังมีข้อจำกัดที่เป็นกรอบอีกอันก็คือว่าเมื่อ 15% แล้วเนี่ยต้องไม่เกิน25ล้านบาทอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่ากองทุนมาบตาพุธเนี่ยเรามีพื้นที่ประกาศทั้งหมด6ตำบล นะครับก็คือตำบลบ้านฉางตำบลห้วยโป่งตำบลมาบตาพุธตำบลทับมาตำบลเนินพระตำบลมาบขาซึ่งมีทั้งหมด92ชุมชนทีนี้ถ้าเกิดกกพ.มีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินไม่เกิน25ล้านบาทเนี่ยชุมชนถ้าเราหารเฉลี่ยก็จะเหลือชุมชนละประมาณ 200,000 กว่าบาทที่ชุมชนจะสามารถเอาไปทำโครงการชุมชนได้คือโครงการขนาดเล็กโครงการที่ไม่เกิน 300,000 บาทหรือที่เราเคยได้ยินกันว่า
เราเอาไปทำในเรื่องของงานวัฒนธรรมงานประเพณีแล้วในเนี้ยก็จะรวมถึงเรื่องชาปนกิจการช่วยเหลือชาปนกิจอยู่ด้วยแล้วก็อย่างเช่นการอบรมศึกษาดูงานการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมอาชีพจะอยู่ในกลุ่มแผน7นี่ทั้งหมดแต่ว่าพอหารเฉลี่ยแล้วชุมชนเราได้ชุมชนละ 200,000 กว่าบาทตรงนี้เราก็มองว่าเป็นการลดโอกาสที่ชาวบ้านที่ชุมชนจะสามารถทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะครับอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่3กกพ.ก็ยกร่างไว้เนี่ยจะกำหนด เขตวงรัศมีชุมชนนะครับที่จะได้ เข้ามาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ประกาศเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าตำบลใดก็แล้วแต่วงรัศมีจากโรงงานเนี่ยออกไป5กิโลเมตรถ้าไปโดนในตำบลนั้นมีสัก1หรือ2ชุมชนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์ทั้งตำบลนั้นเลยเพื่อขอใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้หรือที่เราเรียกว่าพื้นที่ประกาศนะครับแต่ว่ากกพ.ร่างมาใหม่ที่จะดำเนินการรูปแบบใหม่ก็คือว่าจะให้เฉพาะชุมชนที่วงรัศมีไปโดนเท่านั้นแต่ว่าตำบลนั้นเนี่ยมีวงรัศมีไปเกี่ยวข้องหรือไปโดนอยู่2ชุมชนนั้นน่ะที่จะอยู่ในพื้นที่ประกาศชุมชนที่เหลือก็จะไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยเราก็มองว่าเนื่องจากที่ผ่านมาระยะเวลาประมาณ10ปีที่กองทุนดำเนินการมาเนี่ยเราก็ดำเนินการในวิธีแรกวิธีปัจจุบันก็คือว่าให้โอกาสทั้งตำบลเพราะงั้นในแต่ละตำบลที่ผมบอก6ตำบลเนี่ยก็ได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณของกองทุนไปชดเชยไปเยียวยาไปดูแลบุตรหลานในเรื่องของทุนการศึกษาหรือส่งเสริมอาชีพต่างๆเพราะงั้นก็มาถึงวันนี้ก็ไม่สมควรที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าชุมชนก็ได้ดำเนินการมา10ปีเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดีอีกประเด็นหนึ่งประเด็นในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนนะครับเดิมเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดอายุของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยอายุไม่เกิน70ปีนะครับแล้วก็ขั้นต่ำอายุ25ปีขึ้นไปทีนี้เรามองว่าการเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยเราไม่ใช่พนักงานประจำไม่ใช่พนักงานกินเงินเดือนพนักงานประจำที่ต้องมาเดินทางมาทำงานทุกวันนะครับก็ทำงานตามภารกิจนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเรามองว่าการเลือกตั้งทุกชนิดเนี่ยนะครับท่านไปดูนะครับการเลือกตั้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งทุกชนิดเนี่ยเขาจะไม่กำหนดอายุขั้นสูงสุดไว้นะครับแต่จะกำหนดอายุขั้นต่ำสุดเช่นว่าต้องมากกว่า35ปีขึ้นไปเขาก็จะกำหนดเพียงเท่านี้นะครับเพราะนั้นการที่กกพ.ยกร่างที่จะปรับปรุงแก้ไขจำกัดเรื่องอายุของผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยเรามองว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับตัวแทนภาคประชาชนเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวแทนภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยเขาต้องผ่านการเลือกตั้งจากชุมชนจากชาวบ้านมาก่อนเพราะนั้นชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่จะสามารถเป็นตัวแทนเขาได้สามารถที่จะดูแลทุกสุขของชาวบ้านได้เขาจึงเลือกมาเพราะงั้นเรื่องอายุไม่ใช่ข้อจำกัดว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ชาวบ้านเลือกดังนั้นตรงนี้เราก็ขอยกเว้นไปนะครับว่า
ไม่สมควรที่จะมากับเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลซอยวันเพราะเราซอยวันที่นั่นผมว่าถ้าเวทีมันย่อยวิธีในการป้องกันอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเดี๋ยวเสียฟอร์มก็สวยขึ้นมาอย่างนี้มุมมันเป็นมุมมองมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่อิมเมจมันไม่ได้ผมก็เลยว่าแต่อย่างน้อยก็จะมีคนไปเติมเต็มเออพูดแล้วเนี่ยเขาสงสัยอะไรอะไรเงี้ยก็เคลียร์ทุกอย่างไปกลุ่มนึงก็รู้กันแค่นั้นก็จะรู้กันเรื่องตัวเองรู้ตัวเรื่องตัวเองชื่อเองเขารู้เลยว่ามันดูแลทุกคนครับนี่นะเพราะว่าข้างบนเขาไม่รู้ว่าข้างหลังเป็นยังไงทำยังไงเขาทำอะไรครับคือเชิญไปทำควายตอนนี้บอกเขาทำเรือทำเรือน้ำขุ่นน้ำล้นพิเรียนมาวัตถุดิบที่ขนไปท่อผ่าบ้านพอคุยกันแล้วเข้าใจแล้วที่ผมมีก็ตกก็ตกผมก็มีผมก็ตกนี่นี่เขาเปลี่ยนทำเรื่องทางจังหวัดไปแล้วเขาให้จัดเท่านี้อย่างนี้ใช่ไหมครับสงสัยว่าทำไมถึงจัดอย่างนี้ก็คือจังหวัดเขาให้บริบทให้จัดได้กี่คนต้องแยกสอยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็มองว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะกลุ่มเดียวได้เลยกลุ่มเดียวได้แค่ไม่ต้องเบียดกันมากก็ทำได้แค่ไปเรื่องของการเชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเราก็บอกไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เชิญอันนี้เชิญอันนู้นเชิญอันนี้ไม่เชิญอันนี้เรื่องนี้มันก็อยู่ไปเรื่อยผมก็จะพาOkay. มาถึงเรื่องการคัดเลือกคนชุมชนเข้าเมื่อกี้เราพูดเรียนตลอดประธานชุมชนก็จะเอาแต่ญาติไปรับตังค์พูดอย่างนี้คนชุมชนได้ยินก็จะด่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงกูนะถึงเออใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งเรื่องโควิดสองที่ไม่มีโควิดก็ล้นจนเอาพอเขาบอกอาหารพอกินก็ไปด่าอีกอันนี้เราพูดให้ฟังในทางของผู้ประกอบการนะคุณไม่ด่าเขาก็ไม่ถูกเพราะคุณมีแจ้งมันเป็นที่หนึ่งตัวจุดพันห้าร้อยครับแล้วคราวนี้พอถังที่3เราก็เลยแก้อันนี้ให้เป็นเพื่อได้ถังค้าก็ต้องการแค่นี้ก็พอคือถ้าเกิดลูกค้าเห็นชอบนะคะก็ทำไปไม่ได้ในการก็จะขอท่านเป็นสุดท้ายก็เลยขอทีเดียวครับก็คือว่าตอนนี้เดิมอะค่ะทางแอปเนี่ยเขามีส่วนประมาณเนี่ยมาเก็บที่แห่งใหม่ของเราที่จะสร้างขึ้นของที่มียกเลิกของที่ไม่ใช่ครับเขาจะเป็นคนดูแลเขาถือว่าเขาดีนะครับที่เขาเก็บติดตัวไว้แล้วนะครับไม่ใช่ส่วนที่มีประเด็นที่ว่าถามว่าแม่ทีมงานถามว่าทำไมถึงจะยังไม่คุยกันจริงจริงไม่มีแต่แค่ก่อนหน้านี้นะก็ถือว่าท่านมาเป็นของสุดสุดเพราะว่าอยากให้มาชี้แจงนายกอาจจะเห็นว่าท่านว่าประเทศทุกส่วนทำให้เข้าใจอย่างจบวันนี้บอกต้องขอบคุณท่านแล้วก็ดาวส่วนเราแต่ไม่น้อยก็จะมีห้าตัวอาจจะเป็นตัวย่อยที่ต้องทำได้โดยเฉพาะข่าวของคนท้องถิ่นมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา
มุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล